โอเคสวัสดีครับพบกับไททันแมนและครอบครัวครอบครัวเราแม่ผมรู้สึกดีมากเลยที่ครอบครัวเราช่วยกันเป็นอาสาสมัครนะครับเราประสบความสำเร็จแล้วไม่ว่าจะระดับใดก็ตามฮะเราได้ผลเราได้เห็นถึงศักยภาพในตัวเราผ่านการจูนอัพการแต่งเครื่องปรับเครื่องอ่ะถ้าเป็นภาษามอเตอร์ไซค์เขาเรียกจูนนมหนูอะไรสักอย่างนี่แหละท่อไอดีไอเสียคือจูนจนเราเฮ้ยโหนี่ผมอยากพูดภาษาแบบว่าบ้านๆเลยแบบใบรุ่นเลยนะมันเป็นตัวเงินตัวทองอ่ะเฮ้ยตัวเงินตัวทองอ่ะสุดยอดว่ะเก็ตว่ะโอเคว่ะใช่ว่ะแล้วก็ช่วยกันถ้าช่วยกันทำมาหากินนะฮะช่วยกันกระจายเพราะว่าเรื่องราวของตัวเราอ่ะครับยิ่งให้เขาเข้าใจยิ่งได้ครับยิ่งให้ใครรอบตัวเราซ้ายขวาหน้าหลังยิ่งให้ยิ่งได้โอเคไหมครับขอบคุณมากสำหรับครอบครัวเรานะครับที่คอมเมนต์แล้วก็สรุปรวมความให้ผมไททันแมนได้ทำงานง่ายขึ้นมีคำถามครับจากน้องคนนี้อ่ะรัฐนนท์ฮะสิริมาลัยนี่มีคำถามมาอีกแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ผมอยากไปรักษาโรคสวัสดีครับอาจารย์เปลี่ยนเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ตัดทิ้งเลยครับอาจารย์เนี่ยแหละครับพาสิทธิ์ไปตายครับ อาจารย์เชื่ออยู่ยอมรับได้อยู่มีแค่สองท่านครับอาจารย์อุทกดาบทกับรดาบททำไมถึงเชื่อได้ครับหรือยอมรับได้เพราะอะไรมีอย่างที่ไหนครูบาอาจารย์นั้นบอกว่าหมดสิ่งที่จะสอนเจ้าชายสิทธัตถะแล้วครับแล้วออกตัวเลยว่าไม่รู้แล้วเกินกว่านี้เราไม่รู้จนทำให้เจ้าชายสิทธัตถะต้องไปเดียวๆวนๆครับคนเดียวครับโอเคไหมฮะนี่คือมิสเตอร์ไททันแมนพูดโดยอาศัยกฎของ LPE ถ้าจะมีประเด็นหรือดราม่าก็ไปมีประเด็นกับลุงหงอกโอเคไหมครับแต่ว่าอาจารย์ที่เชื่อถือได้ยอมรับได้ว่าเป็นมีคุณธรรมสูงมากเนี่ยนะครับคือสองท่านเท่านั้นฮะเพราะอะไรรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้แล้วดันพูดว่าตัวรู้แล้วนำพาแล้วคนที่เดินตามพังครับจบช่างมันผ่านไปไม่ใช่เราหรือหลงเขาสวัสดีครับอาจารย์ผิดครับไม่ผิดก็ได้ไม่ใช่แล้วกันเรียกว่าลุงหงอกครับใครก็ตามที่เรียกว่าอาจารย์อยู่เปลี่ยนเลยนะฮะเพราะว่าคำวันนี้คำข้างหน้าของลุงหงอกจะเป็นสิ่งที่ทำให้นึกถึงแล้วสบายตัวเข้าใจและเข้าถึงครับคำนี้แหละครับต่อไปในอนาคตครับจะเป็นผมพูดแล้วผมยังขนลุกเลยนะครับหาว่าผมตลบตะแลงนะครับทอร่านะครับทอร่าคือภาษาวัยรุ่นเข้าใจง่ายหน่อยนะฮะทอร่าคือทะเลทะเลนะครับโอเคมาต่อนะครับผมอยากไปรักษาโรคมังเอกเนี่ยมังเอกตัวผมเนี่ยรักษาโรคไม่ใช่นะครับโรคเนี่ยมันไม่ดีโรคเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีมันดีไหมเนี่ยขี่ถูกมันดีไหมหรือมันไม่ดีตอบครับโรคมันไม่ดีจะไว้รักษามันทำแป๊ะอะไรครับต้องกำจัดมันออกครับกำจัดโรคออกไปคลิปที่แล้วผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าไปดูเอาว่าระหว่างโรคกับอาการจำแนกได้อย่างไรอย่าไปบ้าอย่าไปฉลาดน้อยเชื่อเขาเป็นภาษาวัยรุ่นพูดกันตรงๆอย่าว่ากันผมพูดกับคนที่ฟังนะครับโอเคไหมฮะคนไม่ได้ฟังผมไม่ได้พูดด้วยผมพูดคนเดียวใครรับฟังอยู่ก็จะเก็ตตามนี้หรือเปล่าก็ลองฟังกันดูคืออย่าไปโง่ตามเขาครับผมพูดไปคิดที่แล้วว่าโง่ตามภายนอกนี่นะครับโง่ตามภายนอกสภาพที่เห็นที่มันเป็นจริงนั่นแหละท่านจะเพียงพ้ำด้านตัวท่านไปแล้ว 50% โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นโรคมันเป็นเรื่องที่เขาว่าเป็นวิทยาศาสตร์ว่าเขาว่าไม่ใช่เราว่าโอเคไหมครับไม่รักษาโรคนะครับหาแต่กำจัดโรคผ่านไปครับเสียค่าใช้จ่ายไหมเสียค่าใช้จ่ายมีแน่นอนครับท่านใช้อินเทอร์เน็ตใช้มือถือท่านเสียแล้วครับค่าเน็ตท่านต้องมีตังค์จ่ายค่าเน็ตท่านต้องมีตังค์จ่ายค่ารถท่านต้องมีตังค์ทำธุรกรรมต่างๆนานาจนกว่าท่านจะมาถึงพนัง9พอถึงพนัง9บ้านลุงออกท่านเดินตัวเปล่าเข้ามาเลยครับแต่ต้องใส่เสื้อผ้าเข้ามาด้วยครับลุงออกมีแต่ตู้ขอทานครับ
ทำอย่างนี้มา20กว่าปีแล้วฮะตู้ขอทานครับมีอยู่แค่นี้ฮะแล้วก็ไม่มีค่าตัวอาคารที่นี่ก็เป็นคนบริจาคไฟที่นี่ก็คนบริจาคน้ำที่นี่ทุกอย่างบริจาคเก้าอี้กระดานปากกาที่ผมเขียนไวเลสที่ผมใช้กล้องที่ผมถ่ายมือถือที่ผมถ่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ถ่ายทอดสดมีคนบริจาคทั้งสิ้นนี่คือคำตอบครับจบและเสียเท่าไหร่เสียเท่าไหร่มันเรื่องของท่านแต่ที่นี่มีแต่ให้กับให้ให้แล้วก็ให้ท่านได้ท่านจะเสียเท่าไหร่มันเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับที่นี่จบครับ5 นาทีบ๊ายบายสวัสดี